วันนี้เรามาแนะนำวิธีการถอดล้อนะครับเพื่อเปลี่ยนยางรถจักรยานไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นรถจักรยานไฟฟ้ารุ่น iLink นะครับเป็นรถแบรนด์ไทยนะครับมีรับประกัน1ปีกันน้ำ 100% นะครับข้อดีของรถรุ่นนี้เลยนะครับคือซ่อมง่ายนะครับขายไปต่างจังหวัดไม่มีร้านซ่อมร้านจักรยานได้เลยนะครับเป็นรถหน้าตาเหมือนจักรยานเป็นวงล้อสายมาตรฐานเลยนะครับขนาด20นิ้ววิธีการสั่งยางนะครับยางก็เป็นยาง20คูณ1.75 ถึง 2.125 นะครับเป็นไซส์มาตรฐานจักรยานแม่บ้านหรือรถ3ล้อทั่วๆไปนะครับมาดูวิธีการถอดกันครับการถอดรถรุ่นนี้นะครับถอดเปลี่ยนได้ภายใน10นาทีเลยครับวิธีการถอดดึงปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กสายไฟมอเตอร์นะครับข้อควรระวังการถอดมอเตอร์หน้าของรถรุ่นนี้มีอย่างเดียวเลยครับคือด้านในจะมีแกนนะครับมีแหวนนะครับแหวนล็อกแกนมอเตอร์นะครับแหวนตัวนี้จะช่วยล็อกแกนตัวนี้ให้ติดอยู่กับตัวถังนะครับแกนตัวนี้ต้องไม่หมุนนะครับหมุนเฉพาะมอเตอร์ถ้าแกนตัวนี้หมุนจะทำให้สายไฟขาดนะครับข้อควรระวังใส่แหวนล็อกตัวนี้ด้วยครับมีทั้ง2ข้างวิธีการถอดก็ถอดน็อตเบอร์17นะครับ2ตัวด้านข้างดึงสายไฟออกเอาล้อออกมาเปลี่ยนยางนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดกันเครื่องมือในการใช้ในการถอดล้อเพื่อเปลี่ยนยางนะครับรถรุ่นนี้นะครับใช้เบอร์17นะครับเป็นแหวนข้างปักตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูการถอดกันครับดึงปลั๊กสายไฟออกนะครับถอดน็อตเบอร์17นะครับแค่คลายออกนะครับไม่ต้องถึงกับถอดออกก็ได้นะครับเคาะๆออกนะครับเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปประกอบกลับคืนนะครับเหมือนที่บอกไว้นะครับแหวนตัวนี้ใส่กลับคืนให้ถูกต้องตามที่เขาใส่มานะครับก่อนจะประกอบครับแหวนตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับแหวนรองเสียบปลั๊กเขาจะมีลูกศรนะครับเสียบให้ตรงลูกศรกับตัวผู้กับตัวเมียนะครับล็อกสายไฟกลับคืนเติมลมยางยกล้อให้ลอยไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวยางจะปิ้นออกขอบลองเช็คดูนะครับยางต้องอยู่ในขอบล้อซ้ายขวานะครับอ
เสร็จเรียบร้อยครับไม่ถึง10 นาทีนะครับเปลี่ยนยางรถรุ่นนี้